จ้าเบิกมาแล้วครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่เกาะคอกเบิร์นนะครับก็เราต้องมาเช็คอินที่ตรงนี้ก่อนนะมาเช็คชื่อตรงนี้ก่อนเขาจะได้รับคนถูกระหว่างรอเขาก็มีอาหารให้รอเอาไว้รอเรือนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจออีกทีบนดาดฟ้าก่อนตอนนี้ก็มีเด็กหลงนะเราขึ้นลิฟต์อีก9ชั้นนะถ้าขึ้นไปดูได้แล้วก็มีคนเดินนั่นก็เป็นลิมิตกับโมจิเดินอยู่แตกต่างกันนิดเดียวคือเดินกับขึ้นลิฟต์แค่นั้นเองไม่รอลิฟต์แล้วอ่ะถึงแล้วลิมิตหน้าอยู่ชั้น3ตอนนี้กำลังเดินขึ้นบันไดชั้น3อยู่แต่เราถึงแล้วFive hours later. เร็วข้ามลิมิตนี่ไงโอ้ผมพาเดินขึ้นบันไดมาไปแล้วขึ้นลิฟต์ชั้นไหนแล้วก็ลงมาขึ้นลิฟต์มาโอ้โหเลือกก่อนไหนกันครับคุณพี่ขาคอกเบิร์นนะคะน้องนุ่นเขาตอบเบิร์นคอกไปแล้วนะคะที่เขาตอบเบิร์นคอกนะคะเกมโคโคจะพาคายเกตดีกว่าเขามีอาหารบุฟเฟ่ต์ด้วยแล้วก็มีซีฟู้ดให้คนละจานนะครับเราไปถ่ายรูปกันหน่อยวิแตงกวาของใครอ่ะเราก็ขโมยกินนะแล้วเราก็หมุนเก็บไว้ที่เดิมไม่มีใครรู้ปาดหน้าวันนี้เตรียมตัวมาดี
กูอ่ะเนาะโอ้ยพอเหนื่อยเหลือเกินอันดาเอียงทำไมอันดาเอียงอ่ะกินน้ำอะไรครับกินน้ำอะไรครับแอปเปิ้ลเอาไหนแอปเปิ้ลลิมิคแอปเปิ้ลเขียวหรือแอปเปิ้ลแดงเอาแอปเปิ้ลแดงเอาแบบลอยๆนะสีแดงมีแค่สตรอเบอรี่กับแตงโมเอาแอปเปิ้ลเขียวลิ้นจี่ไหมกูจะกินแอปเปิ้ลเฮียจริงๆถามทำไมใจเย็นมิกเบาหวานแดกกูแล้วมึงนี่ไม่โซดาเออกินอะไรก็กลมกล่อมโซดาอะไรไหมครับอะไรไหมครับจิบนิดนึงมึงจิบก่อนแล้วใส่สตรอเบอรี่กับบางมนจิบนิดนึงจิบข้างบนนิดนึงเยอะๆนี่มันใส่สตรอเบอรี่ไม่ได้ดูนิ้วดูการจิบดูนิ้วด้วยแล้วใส่สตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่นี่นี่สายสุดสายสุดเลดแอนด์กรีนพอพอโอ้แล้วคนให้เข้ากันมาจอกเป็นสีม่วงกลมกล่อมใช้นิ้วคนหรือทรายลงไปโอ้เสร็จแล้วครับน้ำน่ากินหอมอร่อยอร่อยใช่มากเนี่ยแขนเชื่ออร่อยมิกอร่อยก็เดี๋ยวกำลังจะเรากำลังจะขึ้นเรือไปเกาะแหวกเกาะนี้นี่ชมวิวมั้งเกาะวิวสวยใส่เชือกขึ้นไป8เส้นปลายถึงหลังช้างเอ๊ะมันอยู่นั้นมันเป็นโขดหินแล้วก็ไต่กันตุ๊กๆๆๆขึ้นมาเราหน้าคิวลองท้ายเราเส้นทางนี้ก่อนก็ได้ไหมมันชันแล้วก็มันก็อันตรายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ให้มิกับเจมไม่เป็นไรหรอกเคยปีนชัน90องศามาแล้วกับเจมโคเจมโคถึงก่อนแป๊บนึงไม่ต้องเตือนหรอกเขาไม่ขึ้นมาหรอกเขาเห็นแบบเนี้ยเชื่อกูกูยังไม่อยากจะขึ้นเลยเฮ้ย
คุยไปไหนคุยคุยคุยอะไรอธิบายต้องขึ้นไปให้สุดนะเมื่อมาแล้วไปวิกเร็วข้างบนมีที่เช็คพอยต์เดี๋ยวเราเวลาเราตายเราจะได้มาเกิดตรงนี้เซฟพอยต์เฉยวิวมันสวยวิวมันสวยเหมือนไม่ใช่ที่ที่คนจะอยู่อ่ะเหมือนที่ไม่ใช่ที่คนจะเที่ยวนะเขาก็เราให้เราปีนเขาบอกว่ามันสวยจริงๆเขาหลอกเราให้เราเหนื่อยเล่นจิ้มแก้มต้องเราชูหรือจะจิ้มจิ้มแก้มโอเคดิจิ้มเข้ากันโอเคแค่นี้สามสองหนึ่งเอาชั้นเบคอนไปตอนนี้เราขึ้นมาจุดที่สูงที่สุดของเกาะอะไรนะช้างเผือกแล้วนะเกาะช้างเผือกใช่ขึ้นมายังไม่ถึง5ทีลงเราขึ้นลงแล้วลงลงเลยเหรอเออไปนะก็เจอกันที่สนามบินทุกคนเหนื่อยไม่มีอะไรจะพูดเหนื่อยปีนเขาอะไรสวยไหมข้างบนโอ้โหปีนขึ้นไปนานปะยากไหมสองชั่วโมงไปถึงCame in through the door like a hurricane. มันจะไปพันหนึ่งอ่ะโอ้โหใจปั้มเลยวะรถตู้ละนองเดือดโหเราจัดทริปไป10อย่าง
พี่เขาบอกมาเอาของพี่ก่อนดีกว่าเอาเราทิ้งไปเลยเราจัดไป10อย่างที่เขาเสนอมา30ชิ้นใช่แล้วที่ดีกว่าทั้งนั้นสวยแต่ที่สวยอร่อยคนนี้เลยเท่านั้นโอ๊ตโอ๊ตรถตู้รถนอนเนี่ยให้ข้างล่างนี้เลยค่ะใช่ตอนที่เราไปรับน้ำเนี่ยแมงกะพรุนมันเยอะมันก็เลยอาจจะได้ภาพไม่สวยแสบขาไปหมดเลยแมงกะพรุนเต็มก็ใครชอบอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจ้ากดกระดิ่งด้วยนะวันนี้เราไปพักผ่อนกันละบ๊ายบายเบคอนเบคอนเบคอน